สวัสดีครับวันนี้มาแกะกล่องรีวิวนะครับ JBL Go พอดีช่วงโควิดเนี่ยก็ต้องอยู่แต่บ้านนะครับแล้วก็ดูไลฟ์ของทางมหาจักรเขานะฮะก็ได้ตัว JBL Go มาตัวนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวจะมี2พาร์ทนะครับพาร์ทที่แกะกล่องแล้วก็พาร์ทในส่วนของการฟังเสียงครับกำลังคิดอยู่เอ๊ะฟังเสียงจะทำไงนี่นะครับมาไลฟ์ของมหาจักรเนี่ยก็ได้มาในราคาที่ลดแต่ว่าเป็นตัวที่เขาตกรุ่นแล้วนะครับก็ประมาณ590ส่งฟรีนะครับส่งฟรีก็โอเคถือว่าถ้าแบบว่าไม่ได้แบบว่าจะต้องไปเคร่งคัดกับเรื่องของการจะต้องได้รุ่นใหม่อะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าโอเคอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงแกะกล่อง JBL Go นะครับJBL by Harman อันนี้ก็เป็นตัวแบบว่าเกรดธรรมดาของเขานะครับมันไม่ใช่ Harman Kardon นะฮะซึ่งเขาในนี้เขาเขียนว่าเล่นได้5ชั่วโมงนะครับก็มันตัวเล็กอ่ะมันก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็ได้ฟรี3เดือนของเพลงนะฮะMusic on Us นะครับก็คงจะเป็นสตรีมมิ่งเซอร์วิสของ Music นะฮะขายโดยมหาจักรเลยนะครับโอเคได้แล้วซิมเปิลมากนะครับ590บาทรวมส่งนะครับเพราะว่าร้านมันปิดใช่ไหมครับก็ไม่สามารถไปซื้อได้ไม่สามารถไปทดลองไม่สามารถไปอะไรได้คิดซะว่าเป็นอะไรที่ก็ทำให้เราเอนจอยในช่วงที่เราไปไหนไม่ได้นะครับแกะออกมาแล้วนะฮะก็อาจจะเก่าหน่อยคนอื่นอาจจะรีวิวไปแล้วนะครับเยอะแยะเลยแต่ว่าผมก็หาอะไรที่ของผมทำนะฮะถ้าชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับไม่ชอบไม่เป็นไรดูไปเฉยๆนะครับผมไม่ได้ทำเพื่อหาประโยชน์ทางการค้าอะไรโอ้ใช้ได้นะเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวเป็นอย่างเงี้ยนะฮะด้านข้างก็มีปลั๊กเปิ๊กมีรูหูฟังมีที่เสียบนะครับเข้าใจว่ามีตัวอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นหูฟังที่เสียบนะครับแล้วก็อันนี้เป็นที่ห้อยข้างล่างก็ไม่มีอะไรเนาะเป็นอย่างนี้ข้างบนก็เพิ่มลดแพร่บลูทูธปิดเปิดแค่นี้นะครับเห็นไหมเนี่ยตรงนี้นะครับประมาณนี้นะแต่ผมชอบมันสวยชอบสีครับประมาณนี้นะครับโอเคได้แล้วมีตัวนี้นะครับแล้วก็มีเล็กๆมาให้ก็เดาว่าเป็นคู่มืออ่าใช่ด้วยเป็นคู่มือแล้วก็มีสายแต่ไม่มีหัวนะครับเพราะว่าในระดับราคานี้เขาไม่ให้หัวอยู่แล้วสายไหมครับสายตัวนี้ซึ่งก็คล้ายๆกับอันเนี้ยที่ผมมีอยู่อันนี้ผมซื้อหูฟังบลูทูธมาเป็น990นะครับของ JBL เช่นเดียวกันถ้างั้นเดี๋ยวเอาอันนี้ไปนั่นก็ได้นี่หูฟังบลูทูธJBL นะครับเป็นแบบมีไม่เป็นไวเลสแต่ไม่ทรูไวเลสนะเป็นรุ่นเนี้ยครับอันนี้ซื้อที่เซ็นทรัลออนไลน์ไม่ได้ลดเลย 1,990 ถือว่าแพงนะครับถ้าซื้อช็อปอื่นน่าจะถูกกว่านี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่าเรียนรู้ไปในนี้ก็มีคู่มือครับนี่เป็นส่วนแรกส่วนแกะกล่องนะครับโอ้โหคู่มือยาวเฟ้ยเลยตามหลักภาษาที่เขาขายประเทศต่างๆจริงด้วยเป็นไมโครโฟนจริงๆนะครับไอ้รูเล็กๆเนี่ยก็คือไมโครโฟนก็แสดงว่าสามารถที่จะอัดเสียงได้ด้วยพูดได้ด้วยนะครับใช่เป็นไมโครโฟนจริงๆมีบลูทูธมิวสิกอะไรง่ายๆครับผมชาร์จนะครับถ้าชาร์จก็จะกระพริบถ้าชาร์จอยู่ก็
ไฟแดงเลยนะครับถาวร What's in the box มี button มี bluetooth speaker phone มีการโชว์ indicator ต่างๆโอ้ละเอียดมากเลยนะครับมีแทบทุกภาษายกเว้นภาษาไทยซึ่งก็ไม่เป็นไรว่าผมก็พอจะอ่านอังกฤษออกอันนี้ไม่อ่านหรอกอันนี้โอ้ยอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นเรื่องรับประกันนะครับยาเฟื้อยการันตีรับประกันอันนี้ก็น่าเป็นเรื่องรับประกันเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นบลูทูธนะครับใช่เขาก็ต้องเขียนมาให้ทั้งหมดไอ้บลูทูธเป็นมีความเสี่ยงอะไรบ้างอะไรบ้างอะไรต่างนะฮะแต่ที่สำคัญก็เป็นตัวนี้แหละนะซึ่งเขาก็บอกว่าคอนเน็กชันนะก็ไปชาร์จนะครับแล้วก็ Bluetooth 4.1 นะฮะชาร์จไฟ3วัตต์แบตเตอรี่ลิเธียม600มิลลิแอมป์ชาร์จ 1.5 ชั่วโมงเล่นได้5ชั่วโมงนะครับก็มันตัวเล็กอ่ะ130กรัมนะก็เดี๋ยวไปชาร์จนะครับconnect on pairing อะไรต่างๆโอเคเล็กดี600มิลลิกรัม590 130กรัมนะเนี่ยเป็นอย่างเนี้ยแล้วก็หูฟังตัวชาร์จเป็น USB micro USB นะไม่ใช่ Type-C ครับแล้วก็มีตัวไมโครโฟนอีกด้านก็เป็นตัวห้อยนะแต่ไม่ได้กันน้ำนะครับข้างล่างก็เขียนแค่ว่ามี Series Number แน่นอน Made in China นะครับผมค่อนข้างชัวร์แล้วว่า Made in China แน่นอนนะครับใช่Made in China ครับซึ่งก็ไม่ได้ผิดปกติอะไรเพราะว่าChina ก็เป็นแหล่งของโลกที่จะทำนะนะครับผมโอเคงั้นผมจะเก็บสายนี้ไว้เพราะผมมีสายไอ้นี่อยู่แล้วมันแบบเดียวกันจะได้ไม่ต้องแกะออกมาหลายอันแล้วเดี๋ยวก็ไปชาร์จนะครับแล้วก็มากดปุ่มออนกดบลูทูธพอมันแพ้ก็จบเรียบร้อยฟังได้งั้นเดี๋ยวจะเปิดฟังเสียงเข้าโหลดไมโครโฟนแล้วกันง่ายๆไหมหรือไม่ก็เดี๋ยวหาวิธีต่อเข้านะครับแต่คงต่อเข้ายากก็เดี๋ยวฟังจากโหลดไมโครโฟนแล้วกันแล้วมาฟังสรุปรีวิวว่าเป็นยังไงขอบคุณครับสวัสดีครับก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับตัว JBL นี่เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อผมจะลองเชื่อมต่อกับสปีกเกอร์โฟนนะครับกับบลูทูธอย่างแรกก็เปิดก่อนกดเปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มบลูทูธมั้งปุ่มบลูทูธนะครับมันจะขึ้นไหมปึ๊บปึ๊บปึ๊บ JBL Go ขึ้นแล้วนะครับเรียบร้อยพอขึ้นปุ๊บมันจะขึ้นปุ่มน้ำเงินตรงกลางเห็นไหมครับขึ้นปุ่มน้ำเงินตรงกลางนี้จะมีปุ่มสีน้ำเงินอยู่ตรงกลางก็เชื่อมต่อเรียบร้อยอันนี้ลองมาฟังลองมาทดสอบฟังดูนะครับแต่ว่าฟังอะไรดีล่ะที่มันไม่เสียลิขสิทธิ์นะครับก็ฟังคลิปของผมแล้วกันฟังคลิปของผมแล้วกันโอเคลองฟังดูครับเร่งเสียงหน่อยสวัสดีครับวันนี้มารีวิวการใช้งานไมโครโฟนตัวนี้นะครับ Rode NT-USB Mini หลังจากที่ผมใช้มาประมาณสัก 2-3 อาทิตย์แล้วเนี่ยก็บอกเลยนะครับว่าถูกใจมากๆนะครับถูกใจมากๆให้คะแนนเต็ม10เลยนะครับในแง่อย่างนี้นะครับในแง่ของเรื่องของการ
ใช้พูดใช้ Facebook Live นะครับเสียงต่างๆโหให้เต็ม10เลยถือว่าเป็นตัวเล็กที่เสียงดีมหึมามากนะครับลุงยี้ซื้อมาตั้งนานแล้วแต่ว่าอันนี้ได้ราคาดีด้วยแค่590บาทพร้อมส่งนะครับของ Live มหาจักร JBL Go รุ่นแรกเลยนะฮะตกรุ่นไปแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรนี่ผมไม่ได้จะต้องไปอะไรมากใช่ไหมครับตกรุ่นก็ตกไปนะครับโหถือว่าใช้ได้เลยอ่ะเนี่ยกดปิดก็เสร็จแล้วนะฮะเนี่ยผมเชื่อมต่อกับ iPad mini ของผมตัวนี้คือมันก็ใช้งานในชีวิตประจำวันน่ะไม่ได้แบบว่าเป็นแบบไฮไฟแล้วเราต้องไปลงไปในรายละเอียดในดีเทลว่ามันเป็นยังไงอะไรต่างๆใช่ไหมครับเอาแค่ในชีวิตประจำวันเอาแค่แบบว่าฟัง YouTube อะไรเนี่ยก็ถือว่าโอเคแล้วอ่ะนะถือว่าโอเคใช้ได้แล้วก็มิจานอีกนิดนึงผมว่ามันเล็กดีนะครับฐานก็ได้ตามขนาดมันแหละแล้วตามราคาคือประมาณ6ชั่วโมงนะครับก็ได้แค่นี้อันนี้ผมใช้ไมโครโฟน Rode NT USB Mini อยู่นะครับตัวนี้ถูกใจแล้วก็ใช้เว็บแคมนะฮะอันนี้ถ่ายตอนเช้านะประมาณนี้นะฮะโอเคใช้แสงของธรรมชาติเลยนะครับก็มีแจ็คหูฟังให้ด้วยเรียกว่ารูหูฟังนะครับแล้วก็มีเป็นชาร์จเป็นไมโคร USB แล้วก็มีไมโครโฟนก็พูดเข้าไปได้นะฮะเวลาใช้มันก็จะมีไฟขึ้นมาตรงนี้นะครับข้างล่างก็ไม่มีอะไรมันเป็นฐานบิวอินแหละกว่าจะเสื่อมก็ตกรุ่นไปแล้วครับก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะครับเดี๋ยวนี้ทุกอย่างมันถูกหมดเทคโนโลยีนะครับโอ้ยเดี๋ยวนี้เยอะแยะมีเมอร์ก็มีก็ถือเป็นการรีวิว JBL หรือเป็นการรีวิว JBL Go นะครับแก้เครียดช่วงโควิด19เพราะว่าไม่สามารถออกไปไหนได้สะดวกมากไปที่ร้านไม่ได้แล้วก็เขาก็โอเคเข้าใจอันนี้เห็นด้วยนะครับพออย่างเนี้ยเขาก็ดั้มราคาแหลกเลยก็ได้ทั้งหมดนะมหาจักรก็ได้ระบายสต็อกผมก็ได้สินค้าที่ถูกใจพอสมควรก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรายการเอกพากินและเที่ยวซึ่งไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยแต่อยู่ที่บ้านนี่แหละครับขอบคุณนะครับผมเพราะว่าเราต้องช่วยกันอ้อขอโทษผิดด้านนะครับอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับผมแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ